สวัสดีค่ะเซฮายสไตล์อาเซียนแพ้ค่ะนุกกี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของวันที่แล้วนะคะที่เราเนี่ยได้เล่านะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระจงกับเสือใหญ่นะคะถูกต้องค่ะกำลังมันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวขอทวนเรื่องนิดนึงนะคะก็คือในตอนนี้เนี่ยทางเจ้ากระจงนะคะก็ได้ทำการหลอกเสือใหญ่เนี่ยไปที่บริเวณริมถนนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปกินคนเจ้าเสือกำลังหิวเลยค่ะก็เลยรีบตามกระจงไปด้วยความหน้ามืดตามัวเดี๋ยวเราไปชมกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะไปกันเลยค่ะค่ะเจ้ากระจงนะคะก็พาเจ้าเสือโคร่งไปที่ริมถนนใหญ่นะคะซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ค่ะคอยเวลาที่คนจะเดินผ่านมาไม่ช้าก็มีเด็กชายตัวน้อยคนนึงค่ะเดินกลับจากโรงเรียนเด็กคนนั้นมัวแต่พะวงอยู่กับการบ้านเสียจนไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีสัตว์สองตัวกำลังแอบดูตนอยู่นี่นะหรือคนเสือโคร่งถามโถเอ้ยแน่เสียยิ่งกว่าแน่ข้าต้องมีอำนาจมากกว่าไอ้ตัวนี้แน่ๆมันพูดอย่างเยาะเย้ยบ้าก็นั่นมันคนเสียเมื่อไหร่เล่าเจ้ากระจงตอบนั่นมันเป็นเพียงสิ่งที่กำลังเติบโตเป็นคนขึ้นมาต่างหากยังมีอีกหลายปีนักตั้งแต่20ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกแต่กว่าจะถึงเวลานั้นท่านก็ตายไปแล้วแน่ๆเลยต่อมามีชายชราคนหนึ่งเดินกระย่องกระแย่งมาตามถนนถือไม้เท้าไว้ด้วยยันกายมาตลอดทางไอ้นี่ก็มั่งคือคนอย่างที่เจ้าว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันผอมโทรมเพราะอยู่มานานหลายปีเต็มทีเจ้าจะเล่นโกงข้าอีกละสิเสือชักโมโหไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่คนมันเป็นเดนคนต่างหากเสือดีๆอย่างท่านเนี่ยคงต้องกินของดีๆกว่านี้อย่าไปกินเดนคนเลยหรือว่าท่านน่ะอยากลองล่ะไอ้ไม่มีวังเสียแหละแต่ข้าไม่อยากคอยต่อไปอีกแล้วนะจุนั่นไงคนจริงๆมาแล้วกระจงบอกเมื่อเห็นนายพรานอ้วนพลุ้ยคนหนึ่งแบกปืนก้าวฉับมาตามถนนดูสิรูปร่างอ้วนๆอย่างนั้นเนื้อมากดีพิลึกเทียวแก้มสองข้างก็แดงเรื่อแสดงว่ามีเลือดฝาดไม่ใช่น้อยข้าพเจ้าคิดว่าท่านเนี่ยถ้าได้ลิ้มลองรสคนคนนี้แล้วล่ะก็จะต้องติดใจอย่างแน่นอนเห็นจะเอาแน่เจ้ากระจงเอ่ยเอาแน่คอยดูข้าว่าแล้วเสือโคร่งก็กระโจนเข้าใส่นายพานผู้นั้นแต่นายพานกับไวทายาทเขาส่องไรเฟิลยิงโป้งถูกเสือโคร่งตายคาที่ดังนั้นเจ้ากระจงดีใจหนักหนาที่รอดตัวมาได้แต่ก็เหน็ดเหนื่อยจากการประจนภัยเหลือกำลังจึงกลับไปทะเลสาบเพื่อกินน้ำขณะกำลังกินน้ำเพลินๆฉับพันก็รู้สึกว่าขาข้างนึงของมันถูกงับมันกำลังอ้าปากร้องโอดโอยในตาก็เหลือบเห็นไอ้ตัวที่งับขาของมันเข้าเจ้ากระจงรีบกล้ำกลืนความเจ็บปวดเอาไว้เริ่มใช้ความคิดด่วนจีมันก็คือจระเข้ศัตรูใหญ่ตัวหนึ่งของเจ้ากระจงนั่นเองว่ากระจงนี่นะคะหนีเสือป่าจระเข้จริงๆเลยค่ะหนีเสือมาได้ก็มาเจอจระเข้อีกนะคะคุณผู้ชมถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาษาอาเซียนกันก่อนดีกว่าค่ะบูวายาแปลว่าจระเข้แล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะของรายการ Say Hi Style ASEAN เดี๋ยวเรามาพบกันพรุ่งนี้นะคะว่าเจ้ากระจงเนี่ยจะจัดการกับจระเข้ยังไงค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ